อ๋อครับผมอ๋อก็มีเล่นบ้างครับผมครับก็สนใจแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับตอนนี้ครับผมผมขอทวนรายละเอียดได้ไหมครับว่าจากที่ไหนนะครับพอดีครับครับเดี๋ยวก่อนนะครับคลิปละ30 บาทเลยเหรอครับแล้ววันหนึ่งผมดูสูงสุดได้กี่คลิปอะครับอ๋อพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวก่อนนะครับพอดีไอ้สัญญาณไม่ค่อยดีฮะมันเดี๋ยวก่อนนะครับพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีครับไอ้ยังไงนะฮะเดี๋ยวครับที่ของพี่อยู่ที่ไหนฮะพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีอ่ะมันฮัลโหลครับมันแบบตะกุกตะกักอะฮะฮัลโหลครับโอ้ของผมสัญญาณเต็มนะฮะผมอยู่ไอ้เนี่ยฮะที่ไอ้เชียงใหม่นะฮะฮัลโหลครับครับได้ยินหนูก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงของพี่อ่ะอ๋อพี่ได้ยินเสียงผมชัดหรือยังครับผมมันขาดหายอ่ะตอนนี้ผมเริ่มได้ยินชัดแล้วครับครับก็คือของน้องนี่อยู่ครับอ๋ออยู่กรุงเทพไหมครับผมอยู่เชียงใหม่ฮะอยู่ที่เชียงใหม่สามารถทําได้ไหมครับตัวนี้ครับได้ค่ะคุณพี่ก็คือคุณพี่ไม่ต้องเดินทางนะคะคุณพี่คือทางเราจะมีสายบริการคอยดูแลคุณพี่ทางไลน์ส่วนตัวอยู่แล้วค่ะเวลาคุณพี่ทางไลน์กับทางเราก็มีสายบริการคอยโอนค่าตอบแทนให้แล้วก็ถ้าคุณพี่จะเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมทางเราก็มีสายบริการนะคะคุณพี่คอยส่งที่เรื่องสินค้าตัวอย่างแล้วก็ที่การทํางานให้กับคุณพี่ได้ดูก่อนนะคะคุณพี่สนใจงานก็ติดต่อสายบริการน้องกลับนะคะหลังจากน้องวางสายไปแล้วนะคะคุณพี่ถ้าไม่เข้าใจงานตรงไหนสามารถสอบถามสายบริการน้องได้เพิ่มเติมเลยนะคะอ๋อแล้วไอ้ก็คือผมต้องลงทุนอะไรมันหรือว่าไม่ต้องฮะตอนนี้ผมต้องเสียเงินค่าสมัครอะไรไหมครับครับคลิปละ30ใช่ไหมฮะครับพอดีอย่างนี้ครับไปดูรายละเอียดงานกับทางเราก่อนก็ได้สนใจหรือไม่สนใจก็อะไรนะคะ
จริงๆก็อยากทำเนาะแต่ว่าผมอย่างนี้ครับก็คือพอดีเพื่อนผมอ่ะเขาทำไปเขาบอกว่าไอ้มีพวกอะไรนะแบบเขาเรียกว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าครับอันนั้นอ่ะคนที่ไออ๋ออันนี้ของทางเรานะคะบางทีจะมีนะคะพนักงานเพื่อไปยืนยันจากฝ่ายบริการค่ะบางทีว่าบางทีมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแอดติ๊กสองค่ะบางทีทางเรามีรหัสพนักงานมีชื่อนะคะมีชื่อพนักงานแล้วก็มันเบอร์โทรศัพท์ของพี่นะคะแต่เขาจะประชิดในระบบค่ะพี่ก่อนที่จะเข้าไปรับรายละเอียดงานนะคะพี่ทางเราเพื่อป้องกันบุคคลแอบอ้างนะคะอ๋อใช่ก็คือมันไม่มีรหัสหรือว่าเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้เข้าไปเช็คในระบบอะไรนะคะคือมั่นใจได้ว่าตัวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวที่เป็นที่หลอกลวงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้หนูอันนี้ติดต่อมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแอดติ๊กต็อกโดยตรงค่ะพี่อืมคือทำจริงก็คือได้จริงเนาะอย่างนี้เนาะตัวนี้นะใช่ค่ะคนที่ลองไปดูรายละเอียดงานกับทาราก่อนก็ได้ทาราจะมีคลิปวิดีโอสินค้าทดลองให้กับคนที่ได้ทำหนึ่งคลิปก่อนนะคะคนที่รับฝากติดต่อคนที่ลองไปดูตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะถ้าหากไม่ได้เงินจริงคนที่ก็เลิกทำก็ได้ค่ะพี่ทางนี้มันยกเลิกทำได้ตลอดนะคะพี่ทางเราไม่ได้บังคับให้คนที่แบบว่าต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พอดีครับพอดีผมขายอันนี้เนาะผมขายหมูปิ้งอยู่แล้วก็ผมเลี้ยงลูกผมยังเล็กอะไรเงี้ยก็คือผมไม่อยากโดนหลอกอ่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นงานจริงๆอ่ะผมก็อยากลองทำนะครับตัวนี้ครับก็คือเลยถามพี่ว่าเอ๊ะตัวนี้มันของจริงหรือว่าหลอกอะไรเงี้ยเนาะลองเข้าไปดูรายละเอียดงานกับทางเราก่อนก็ได้ค่ะพี่พี่ก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมกับทางเราก่อนก็ได้ค่ะคนที่แต่ทางเราจะมีฝ่ายบริการคอยดูแลคนที่นะคะคอยสอบถามเขาได้เลยว่างานตรงนี้ได้เงินจริงไหมในเดย์ทุกรอบสอบถามเขาได้เลยนะคะแต่ว่าพี่คอนเฟิร์มเลยเนาะว่างานตัวนี้ไม่ใช่หลอกนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่หลอกใช่ไหมเป็นของจริงๆเลยเนาะใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะค่ะค่ะคนที่ตรงนี้รอรับทำได้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราติดต่อคนที่ตอบกันได้ค่ะคนที่เป็นระยะอยากก็ได้ว่าคนที่ได้รายละเอียดงานแล้วหรือยังอะไรเงี้ยคือน้องจะติดต่อคนที่ทุกคนที่ว่าเข้ามาทำงานกับน้องนะคะคนที่คือน้องก็จะสอบถามว่าคนที่ได้รับค่าตอบแทนไหมเขาก็บอกว่าได้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็ถามว่าได้เยอะไหมคะคนที่อ๋อวันนี้ได้200-300อะไรเงี้ยค่ะคนที่คือน้องจะติดต่อตลอดค่ะคนที่ไม่ได้ปล่อยให้คนที่แบบว่าทำงานอยู่กับฝ่ายบริการน้องอย่างเดียวนะคะถ้าหากไม่ได้ค่าตอบแทนยังไงหรือว่ายังไงเดี๋ยวน้องจะได้ตามให้ได้ถูกนะคะคุณพี่น้องก็จะติดต่อคุณพี่เป็นระยะนะคะอ๋อใช่ครับก็คือดีอยู่เนาะก็พอแบบคุณพี่ค่ะพอเขาเข้าไปทำแล้วเขาก็ได้ค่าตอบแทนก็ต้องพูดแบบคนที่มีแก่ค่ะน้องไปนี่ลองเข้าไปดูรายละเอียดงานทุกประการก็ได้ค่ะทางเรารับประกันได้เลยว่าทางเรามีรหัสพนักงานมีชื่อนะพนักงานแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไปยืนยันในระบบค่ะก่อนที่คุณพี่จะได้รายละเอียดงานจากทางเราเขาจะเบอร์ของคุณพี่ไปเช็คในระบบว่าคุณพี่มาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์เอาไอติมจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคุณพี่ก็คือเราป้องกันบุคคลแอบอ้างนะคะคนที่ถ้าหักเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงรหัสพนักงานไม่ตรงเขาก็จะคิดว่าเป็นคนอื่นเข้ามาแล้วค่ะทางเราก็ไม่รับค่ะคนที่ทางเราก็จะไม่ส่งคลิปวิดีโอสินค้าให้เพราะว่าไม่ได้มาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแอดติ๊กต็อกครับแล้วคนที่กลัวเหมือนผมนี่ก็มีอยู่ใช่ไหมครับคนที่เขาแบบไอ้แบบเขาไม่มั่นใจอะไรใช่ไหมใช่แต่พอทีนี้เขาแบบว่าลองดูพอทีนี้เขาเข้าไปใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่าเขาได้ค่าตอบแทนจริงเขาก็ถามมาค่ะพี่จากที่เขากลัวเขาก็ถามเขาก็ได้ค่าตอบแทนน้องก็ติดต่อเขาตลอดตอนแรกเขาก็กลัวแบบคนที่เขา